ครับสวัสดีท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาร์เธอร์ในรายการเมืองไทยจะดับหรือจะรุ่งกับรุ่งไม้สีนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าทำไมคสช.ต้องช่วยยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็ต้องกลับมาพบกับคุณลุงไม้สีอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณลุงไม้สีครับสวัสดีครับสวัสดีร้านอาร์เธอร์และท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเอ้คุณลุงครับคือว่าเนี่ยที่เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าผู้ที่ช่วยนายกยิ่งลักษณ์หนีเนี่ยก็คือคสช.นั่นเองแต่เมื่อเป็นแบบเนี้ยคสช.เนี่ยไม่กลัวเปรมเหรอครับหรือว่ายังไงอะครับคุณลุงครับในตัวเนี่ยไอ้เรื่องกลัวไม่กลัวเนี่ยลุงก็ไม่อาจจะฟันธงนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือคสช.หรือโจรกบฏกลุ่มเนี้ยมันกลัวจนหำหดแต่มันไม่ใช่กลัวเปรมกินสุรานนท์หรอกครับที่ลุงสามารถพูดได้อย่างนี้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าลุงมองดูสาเหตุมันมีหลายประการมันมีปัจจัยที่บ่งบอกอยู่หลายอย่างนะที่ตอนเวลาเนี้ยที่ลุงคิดได้มันมีอยู่ประมาณ 5-6 ประเด็นใหญ่ๆนะครับอ้าวคือเราต้องคิดว่าคสช.เขารู้อยู่ตั้งแต่ระยะวันที่1สิงหามาเนี่ยท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยทำตัวมันยักหลับนะทำไมครับคุณลุงก็ไม่เคยเห็นมีทวิตตุ้งทวิตเตอร์ไม่เคยโพสใน Facebook ส่วนตัวเลยไงครับอย่าลืมว่าทักษิณชินวัตรเป็นบุคคลที่เรียกว่าหน้ายิ้มก็จริงนะแต่ใจไม่รู้จะคิดยังไงนะครับเพราะว่าศักยภาพของท่านทักษิณชินวัตรนี่สามารถที่จะเรียกว่าทำให้เกิดสงครามในประเทศได้ทันทีเลยสงครามเขาเรียกว่าสงครามประชาชนเนี่ยเพราะเงินก็มากครับบารมีในต่างประเทศก็เยอะแล้วเราก็เห็นอยู่แทบทุกวันทุกเดือนก็ว่าได้ที่ท่านเดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยครับที่ท่านไปเนี่ยใครจะรู้มั่งว่าท่านไปล็อบบี้กับประเทศอะไรมั่งที่จะต้องให้ช่วยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่างนึงน่ะเขากลัวพลังมวลชนของนายกยิ่งลักษณ์ด้วยพลังมวลชนที่นี่เอาแค่ว่าไอ6-7 ล้านไอ้ไลค์ที่ว่าเขากดเข้าไปถูกใจไอ้นายกยิ่งลักษณ์หรือว่าเป็นแฟนคลับท่านยิ่งลักษณ์นะครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่3พลังมวลชนของพรรคเพื่อไทยล่ะพลังมวลชนของพรรคเพื่อไทย10ล้านกว่าเสียงนะ10ล้านกว่าคะแนนนะครับเราจะลืมว่าเมื่อปี54ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมีได้รับคะแนน10กว่าล้านเสียงนะแล้วถ้าเกิดว่าพลังมวลชนพวกนี้เขาออกมาหรือเขาอาจจะไม่ออกมาในกรุงเทพเขาอาจจะไม่เดินทางมากรุงเทพแต่เขาอาจจะอยู่ตามจังหวัดเนี่ยแล้วก็ใช้แผนสิงหา60ที่เราว่าน่ะครับอันนี้มันมีแต่ผลเสียกับคสช.ทั้งนั้นเลยจะลืมคนไทยมันมีอยู่เขาเรียกว่าอยู่ทุกมุมของประเทศไทยอยู่ทุกจังหวัดอ่ะที่ว่าเป็นแฟนคลับของท่านยิ่งลักษณ์หรือว่าเป็นคนพักของพักเพื่อไทยเขามีอยู่ทุกจังหวัดเขาสามารถจะทำได้ถ้าสมมติว่าทั้งจังหวัดภาคตะวันออกก็ทำสัก 3-4 จุดทั้งภาคเหนือทำสัก 3-4 จุดภาคอีสานสัก20จุดภาคใต้อีกภาคกลางอีกคสช.มันจะเอาไหวเหรอถ้าเกิดระบบเบิดตุ่มตามก็C4 มันหาซื้อไม่ยากเนี่ยลุงยังบอกไงC4 เพียงแค่กิโลนึงไม่ถึง 3,000 บาทดีอ่ะเนี่ยพร้อมแก๊ประเบิดเลยเนี่ยพร้อมจนไอ้เขาเรียกว่าแก๊ปไฟฟ้าเนี่ยพร้อมหัวเชื้อเนี่ยเอ๊ะคุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยกับไอ้ประยุทธ์กับเปรมเนี่ยคุณลุงคิดว่าจะได้ลบกันไหมในความรู้สึกของคุณลุงเนี่ยไอ้นั้นเรายังพูดเพราะว่าลุงข้อสังเกตลุงยังไม่หมดเลยเองก็มาถามก่อนแล้วเนี่ยแล้วครับคุณแล้วก็เอียกกันเนี่ยเอียกเนี่ยก็ทหารตำรวจอีกอ่ะทหารตำรวจอย่างที่เราเคยพูดร่วมน่ะเขาไม่รู้ว่าอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยเมื่อถ้าสมมติว่ายิ่งรักกินวัตรหรือว่านายกปูของพวกเราเนี่ยโดนกระทำย่ำยีโดยไม่รับความยุติธรรมเนี่ยทหารตำรวจเนี่ยที่ว่าเขานิ่งๆเนี่ยครับแล้วทหารตำรวจเนี่ยมันก็ถืออาวุธไงถ้าเกิดว่าเขาไม่พอใจขึ้นมาหันปากกระบอกปืนไปหาผู้สั่งการจะทำยังไงเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็อีก5พลังแฝงพลังแฝง
พลังแฝงเนี่ยมันจะไม่ว่าจะอาจจะมาจากไอ้พวกอดีตสาวกพอไอ้พวกกปสด้วยสาวกสลิมมาละครับทำไมจะลุงต้องบอกว่าสาวกอาจจะมีจากสาวกสลิมได้ก็เราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทุกวันนี้น่ะพื้นที่ในเขตกทม.ทั้งหลายเนี่ยพวกที่หาบเล่แผงลอยหรือว่าพวกขายของตามทางเท้าตามฟุตบาทต่างๆเนี่ยส่วนมากเลยมันเป็นพวกสลิมแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงอัศวินขวัญเมืองไปไล่ที่ไล่ทางเขาจนหมดบางแห่งต้องสมัยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยไอ้สุขุมพันธ์เนี่ยมันยังเจ็บว่าเดือนละ500-600เห็นเขาบอกทุกวันนี้ซัดเข้าไปเดือนหนึ่งตก 5,000 ก็มี 6,000 บาทก็มีต่อแผงนะลุงจะบอกให้แล้วมันแล้วกำไรมันจะเอาที่ไหนมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยคือพวกสาวกสลิมเนี่ยเขาได้รับเต็มๆเลยเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงจากคนไทยที่เขาไม่พอใจที่รัฐบาลกบฏชุดนี้มันทำงานอยู่นี่ไงก็ร้านเธอก็จะเห็นอยู่ว่าทุกวันเนี่ยมันที่มันออกกฎหมายแล้วบอกออกกฎเกณฑ์ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เข้าสเปคมันหรือว่ามันไม่เข้าท่าเข้าทางแบบที่ว่าธรรมเนียมที่ว่าอารยชนที่เขาทำกันเลยเอาดูอย่างที่ว่าแผนอะไรพัฒนาเศรษฐกิจ20แผนไม่ใช่แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เขาทำมาดีๆเนี่ยมันไปยกเลิกทีนี้มันเอาใช้แผนพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยแล้วมันลองคิดดูนะพี่น้องประชาชนทั้งหลายไม่ใช่ว่าผมเนี่ยจะมาโจมตีหลับหูหลับตาโจมตีอย่างเดียวคนอื่นเขาก็คิดเหมือนกับผมแม้กระทั่งว่าคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยเขาเลือกพรรคอื่นเขาก็ยังเข้าหลังไมค์มาคุยกับผมบอกอยากให้ลุงไม้สีคุยเรื่องนี้ด้วยก็นั่นแหละครับก็อยากจะคุยเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยพี่น้องครับสมมติว่าผมเอานักมวยขึ้นไปเนี่ยมีหรือว่ามีนักมวย2คนต่อยกันบนเวทีเนี่ยครับครับครับไอผมก็บอกนักมวยไอกอเนี่ยนักมวยของผมชื่อไอกอบอกว่าเฮ้ยมึงขึ้นไปมึงต่อยลูกเดียวนะเว้ยต่อยลูกเดียวมึงไม่ต้องไปสนใจอย่างเดียวนะแล้วฝ่ายเขาไอขอเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงขึ้นไปมึงตีเขาลูกเดียวนะอย่างเงี้ยครับเกิดไปเนี่ยถ้าว่าไอ้ขอมันเปิดไอ้ถ้าไอ้กอเปิดหน้านักมวยผมเปิดหน้าอยู่เรียกว่ากาดตกตลอดเลยไอ้ฝ่ายพี่เลี้ยงไอ้ขอจะมาบอกให้ไอ้ขอตีเขาลูกเดียวได้ยังไงมันก็ต้องบอกว่าให้ต่อยหน้าสิก็นั่นน่ะนั่นหมายถึงว่ามันแหกกฎออกไปแล้วไงก็นั่นก็เหมือนกันนั่นแหละคือว่าการบริหารประเทศทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปวางเป็นบรรทัดฐานขีดเส้นว่าคุณต้องเดินไปอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าคุณเดินออกไปจากนี้นะไม่ได้นะมึงก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณจะต้องถามคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก่อนนะมันไม่ใช่เนี่ยคนไทยที่เขาไม่เห็นด้วยมันมีเยอะแยะถ้าเกิดว่าถ้าท่านยิ่งรักอยู่ศาลวันนั้นหรือว่าไปศาลวันนั้นถ้ามีการตัดสินใช่ไหมครับถ้ามีการตัดสินบอกว่าท่านยิ่งรักผิดเพราะลุงไม้สีก็รู้มาแล้วด้วยเนี่ยว่าการตัดสินเนี่ยมีเซียโอเนี่ยเซียโอเนี่ยสั่งก่อนที่จะไปเยอรมันสั่งบอกว่าให้ตัดสินท่านยิ่งลักษณ์บอกว่ามีความผิดจำคุก2ปีแต่โทษจำนั้นให้รอลงอาญาขีดเส้นใต้ให้รอลงอาญาแค่2ปีแค่2ปีพอเซียโอเพ่นไปเยอรมันไอ้พวกนี้ได้ใบใหม่มาเลยจากเปรมตินสุรานนท์เป็นอะไรที่สวยงามเลยมาบอกว่านี่เป็นคำสั่งมาจากทอมขาทางสั่งผ่านเต็มเปลี่ยนสุสรานนท์บอกว่า20ปีแล้วจะมีคดีความอื่นๆอีกประมาณ10กว่าคดีทยอยใส่เข้าไป oh. แต่ไม่ต้องห่วงว่างั้นเข้าไปแค่2เดือนก็ตายแล้ว เพราะพวกนี้เขาถนัดการวางยาอยู่แล้ว เขาบอกว่าถ้าท่านยิ่งรักเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ตาย ไม่ตายก็ออกมาก็เป็นคนปัญญาอ่อน หมดสิทธิ์เพราะตัวนี้มันเป็นมรดกบาปที่มาจากภูมิพลที่เขาต้องการทำลายสกุลจินวัตรเนี่ยให้ล้มหายไปตายจากไปประเทศจากประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นนี่คุณลุงครับรู้สึกว่าจะมีประชาชนคนไทยเนี่ยที่ว่าเป็นสาวกของคุณยิ่งลักษณ์ก็ดีของคุณทักษิณก็ดีเนี่ยมันมีที่ว่าเขาตั้งข้อสงสัยกันมากเลยครับคุณลุงเพราะเหตุใดเนี่ยนายกทักษิณน่ะไม่ให้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยหนีก่อนที่จะรับทราบคดีข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเนี่ยครับคุณลุงครับเพราะว่ามันมีการที่ว่า
คนหลายๆฝ่ายเนี่ยออกมาถกเถียงกันนะครับอ๋อลุงกระอ่านเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าท่านนี้ไปแต่ที่แรกก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าประกัน30ล้านใช่ไหมครับเงิน30ล้านบาทสำหรับท่านนายกทักษิณนี่ลุงว่าขนหน้าแข้งท่านไม่ร่วงแต่ท่านต้องการเปิดโปงขบวนการยุติธรรมในประเทศไทยท่านต้องการให้นายกยิ่งรักเนี่ยเป็นเหยื่อล่อเขาเรียกว่าคือล่อตัวนี้หมายถึงว่าก็อาจจะเรียกว่าเสี่ยงไปหน่อยเพราะน้องสาวตัวเองล่อเลยใช่ไหมล่อให้มันเปิดความชั่วมันออกมาไงถ้าสมมติว่าท่านนายกยิ่งรักไม่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าไม่ต่อสู้คดีในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวกศาลมันก็จะไม่ได้เปิดไตออกมาให้เห็นไงแต่พอท่านนายกยิ่งรักต่อสู้จนว่าถึงนาทีสุดท้ายนี่ถึงรู้ว่าเออได้แล้วเอาแค่นี้แหละรู้แล้วว่ามึงจะเป็นยังไงท่านถึงหนีเนี่ยมันก็เลยมาทำให้คนไทยรู้เส้นเห็นชาติหรือว่าชาวโลกเขียนเส้นใต้เลยชาวโลกทั้งหมดเขาเห็นหมดเลยไม่ว่าหนังสือพิมพ์ต่างๆสำนักข่าวต่างๆเขาไปลงอะนะครับก็บอกเขาก็บอกตรงกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันความยุติธรรมในศาลมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วเพราะว่าท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโครงการที่เกิดจากสมองของท่านแล้วเอาไปทำคนเดียวแต่มันต้องผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็แถลงตาการต่อไอ้นั้นด้วยต่อสภาก่อนที่จะไปทำเนี่ยแถลงกับนายกไอ้เขาเรียกว่าแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรจะเรามีการถกเถียงกันแล้วแล้วก็ลงความเห็นว่าสตม.ตกลงโอเคเอาไปใช้ได้ท่านถึงเอาไปใช้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็ถือว่าทำให้ประชาชนในคนไทยนี้ได้เห็นเลยว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลต่อไปที่ว่าคิดนโยบายดีๆออกมาแล้วคือว่าถ้าเกิดว่ามีการยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ครับแล้วตัวเนี้ยมันฟ้องนะเนี่ยมันฟ้องสมัยในชวนหลีกภัยครับเธอจำได้ไหมไอ้นั่นไงเขาเรียกว่าไอ้สมัยต้มยำกุ้งอ๋อครับต้มยำกุ้งปลสนี่เน่าปลส8ล้าน8ละ8 8แสนล้านนะ8แสนล้านครับบอกว่ามันมีไอ้พวกศาลพวกปปชนี่แหละมันบอกว่าในชวนหลีกภัยในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ผิดถ้าจะผิดคือคนปฏิบัติงานว่างั้นปฏิบัติงานเห็นไหมที่ลุงเห็นกับที่ว่ามีเป็นตัวเป็นตาหน่อยนึงกะคือนายอมเรศศิลาอ่อนใช่ไหมในฐานะไอ้เขาเรียกว่าเป็นประธานไอ้กองทุนฟื้นฟูเขาเรียกกองทุนฟื้นฟูที่ว่าเอาบอกว่าขายหนี้เน่าทั้งที่หนี้เนี่ยมันไม่เน่านะแต่ทำให้มันเน่าเหมือนข้าวเปลือกทุกวันเนี่ยครับคือว่าหนี้ของเขามันไม่เน่าแต่บอกไปบอกว่าไปลงความเห็นว่าเป็นหนี้เน่าแล้วเอาไปขายพวกตัวเองในราคาแพงๆเอาไปขายในราคาถูกแล้วเอามาขายต่อราคาแพงๆก็เหมือนกับข้าวเน่านี่เลยมันเป็นวงจรเดียวกันเป๊ะเลยเนี่ย แล้วนายอมเรศเนี่ยในฐานะเรียกว่าเป็นประธานกองทุนเนี่ยตัดสินติดคุก2ปีโทษรอลงอาญาอีกรอลงอาญาอีกนะเป็นไงน่ะนั่นน่ะคือต่างชาติเขาก็เห็นเหมือนกันไงเขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาไงในชวนหลีกภัยในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ผิดผิดคือคนทำงานแต่คนทำงานเป็นไงคนทำงานกับอมเรศศิลาอ่อนจบไม่ได้ติดคุกรอลงอาญาแถมนี้ก็เซ็นกำกับบอกว่าอายุมากแล้วด้วยเป็นไงเนี่ยเราก็เห็นจ่าๆกันเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าชาวโลกเขาเห็นไงว่าศาลไทยมันเป็นได้แค่นี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้อย่างสมมติว่าไอ้ไม่ว่าจะเป็นคดีของไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไอ้พวก GT 200 300หรือว่าเรือหงเรือหอไอ้นั้นเราจะไม่พูดในที่นี้เพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่นโยบายแห่งรัฐแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยนายชวนหลีกภัยเนี่ยมันเหมือนกันเลยเนี่ยคือว่าแตกต่างแต่เหมือนกันใช่มั้ยว่ามันแตกต่างแต่มันก็เหมือนกันคือว่าเหมือนกันคือว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกันคือไม่ได้ขึ้นสู่ศาลเหมือนกับไอ้ที่ว่าพวกเสื้อแดงนี่โดนกันพูดง่ายๆว่าโผล่มาก็เอาไปขังโผล่มาก็เอาไปขังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่
นี่แหละคือสิ่งที่ว่าท่านทักษิณทำไมไม่ให้น้องสาวหนีตั้งแต่ทีแรกคือต้องการให้ท่านนายกยิ่งรักเนี่ยเป็นเหยื่อล่อเป็นตัวล่อให้ศาลไทยนี่มันเปิดไตออกมามันเปิดไตออกมาแล้วที่ถามบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กลัวเปรมทินสุรานนท์เหรอน่ะครับถ้าเป็นลุงๆก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเปรมทินสุรานนท์เนี่ยเขาเป็นเพียงแค่นายทหารเกษียณอายุตั้ง90กว่าปีแล้วแต่แล้วถ้ามาเทียบกับนายกยิ่งรักหรือเทียบกับนายกทักษิณคนพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนอยู่ในวัยทำงานทั้งนั้นแล้วก็มีเงินมีทองกันทั้งนั้นมีบารมีในต่างประเทศทั้งนั้นเปรมทินสุรานนท์มีบารมีเฉพาะในกลุ่มไอ้พวกคปส.ไม่กี่คนนะในกลุ่มพวกอมาตย์เปรมลุงเชื่อว่าเขามีแต่อยู่มันเฉพาะในกลุ่มพวกนายทุนแต่สำหรับในเมืองไทยถ้าจะพูดไปแล้วเปรมเนี่ยมีบารมีกับคนไทยเนี่ยไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำไปแต่นายกยิ่งรักนายกที่ทักษิณเนี่ยมีบารมีกับคนไทยนี่มากเกิน 80% ลุงเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อลุงลองไปถามชาวนาดูสิเนี่ยระหว่างเปรมทินสุรานนท์กับไอ้ยิ่งรักกินวัตรเนี่ยใครเขาจะเลือกจะเลือกคนไหนเนี่ย2คนเอาเนี่ยเอาง่ายๆเอาประเด็นนี้ง่ายๆแค่นั้นเองแหละว่าใครมันยังไงเนี่ยแค่นั้นเองเนี่ยเอ๊ะคุณลุงครับรู้สึกว่ามันจะมีข่าวออกมาที่ว่าลูกสาวคนโตของเสียโอเนี่ยว่าที่ว่าหรือเราเป็นที่รู้จักกันในนามรอ10เนี่ยออกมาส่งช่อดอกไม้ให้อะไรปีชามหาคุณหรืออะไรเนี่ยไอในตัวเนี้ยสำหรับคุณลุงเนี่ยคุณลุงมีความคิดเห็นอย่างไรในเมื่อการกระทำของลูกสาวของเสียโอเนี่ยมาทำอย่างนี้ให้ประชาชนคนไทยในประเทศได้เห็นนะครับโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าเปยไตมาเลยทีนี้ก็ประกาศแบบโจงแกล้งเลยครับแล้วลุงก็อยากจะฝากไปหาพวกไอเสื้อแดงพวกวัยเจ้าพวกเรียกกระโปงเจ้าทั้งหลายตื่นลืมตาขึ้นมาได้แล้วแหกตาขึ้นมาดูไอ้พวกเสื้อแดงวัยเจ้าทั้งหลายยิ่งโดยเฉพาะไอ้พวกที่ไอ้นั่นแหละพวกแฝงตัวอยู่ในพรรคเพื่อไทยทุกวันนี่แหละแหกตาดูซะมั่งว่าเมื่อก่อนมันไม่ครับมันยังไม่จะแจ้งแดงแจ๋ขนาดนี้ไงในกรณีของไอ้น้องโบปิงปองอ่ะน้องโบระเบิดปิงปองที่เอาระเบิดไปใส่ในกระเป๋าแล้วก็ทีนี้ก็ไประเบิดยังไม่ใช่ระเบิดตัวเองของพวกกาดมันเอาไปฝากไว้แล้วเป็นกระเป๋าแบบสะพายแล้วทีนี้มันเกิดการฉุกเล่าหัวก็ไปล้มระเบิดมันระเบิดขึ้นมาแล้วก็เลยตายไงนั่นแหละนั่นน่ะราชินีศิริกิติ์หรือนางปากแดงกับอีปาทูคอหักเนี่ยไปงานศพแล้วก็มีการไอ้นั้นด้วยนะมีการเอาเช็คของในหลวงว่างั้นทรงพระราชทานมาลูกก็จำไม่ได้มัน 200,000 หรือ 250,000 นี่แหละมาช่วยงานศพครับนั่นน่ะมันเป็นการบอกใบ้เลยว่าเขายืนอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยสถาบันกษัตริย์น่ะนะเขาไม่ได้ยืนอยู่ฝ่ายคนเสื้อแดงเขายืนอยู่ฝ่ายโน้นอยู่ฝ่ายพวกม็อบไอ้พันธมิตรครับแล้วก็ยังมีอีกนะไอ้พวกเสื้อแดงบางคนเนี่ยที่ว่าไม่พยายามที่เรียกว่าไม่พยายามลืมไม่พยายามคล้ายๆเป็นสลืมสลืออยู่นั่นน่ะครับครับจะหลับมีจะหลับแลอยู่นั่นน่ะยังมีการออกมาเถียงกันว่าโอ้ยตอนนั้นในหลวงไม่รู้ในหลวงป่วยอยู่โรงพยาบาลโอ้โหถ้าภูมิพลไม่รู้เรื่องสิริจิตกล้ามาทำเหรอครับมึงไม่คอขาดเหรอไอ้นั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวแสดงแทนครับแล้วทีนี้ก็แจ่มแจ้งแดงแจ๋หรือยังเนี่ยนางพาไอ้ขี้โทษของไอ้เขาเรียกว่าโทษพิเศษของไอ้UN ไม่ใช่หรือเนี่ยทูตอยู่ของสหประชาชาติมีการไปล็อบบี้ให้คือว่าเสียงกันไม่ว่าขอตำแหน่งทูตพิเศษประจำสหประชาชาติเนี่ยของนางพาเนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะทีเนี้ยมามอบดอกไม้ปีชามหาคุณในฐานะที่เรียกว่าเป็นผู้ดำเนินการเอานะสอบสวนแล้วก็เอาไอ้ยัดเยียดหรือว่าเขียนสำนวนหรือว่าหาหลักฐานปลอมเอามาทำให้ปปช.ฟ้องนายกยิ่งรักเนี่ยเนี่ยคือรางวัลไงรางวัลงวดนี้เนี่ยโอ้โหมันเปิดเรียกว่ามันไม่ใช่เปิดพุงอย่างเดียวนะพี่น้องมันแก้ผ้าเหลือแต่หีร่อนจอนแล้วมันเห็นหมดเลยทีเนี้ยพี่น้องเอาเรื่องเจ๊งเนี่ยถ้าใครยังมัวตาบอดมัวจะบอกว่าไปอวย
จ้าอยู่นั่นไอ้พวกแดงพวกตาไม่สว่างทั้งหลายทีนี้รู้เรียงในทีเนี้ยอีพาเนี่ยมันแก้ผ้าล่อนจ้อนให้เห็นแล้วเนี่ยทีนี้ก็เหลือแต่หีมันเท่านั้นน่ะนะเป็นยังไงน่ะเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาเข้าข้างใครคนที่ทำงานได้ให้เขาได้จนว่านายกยิ่งรักต้องกัดละเหตุละเหตุออกจากประเทศไทยไปเนี่ยเมื่ อทำงานสำเร็จแล้วเขาก็มีโบนัสพิเศษคือดอกไม้ใส่แจกันอย่างสวยงามไปมอบให้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นตื่นได้แล้วพวกเสื้อแดงงมงายทั้งหลายถ้าพวกท่านยังไม่รู้จักสีจักสารู้จักสีจักห้ารู้จักหีจักแตดก็ไม่รู้อย่าว่ายังไงแล้วงานเนี้ยโอ้ กุลเซงขนาดหนักเลยถ้าเกิดว่าพาทำอย่างเนี้ยแล้วคือว่าเสียโอเนี่ยตอนนี้ไม่นั่งกุมเลยครับคุณลุงโอ้ยปันนี้มันซัดโคเคนก็ไปหลายกรรมแล้ว ว่ามันเมาเนี่ยมันสั่งเลยยังไม่รู้เพราะว่ามันชอบฟีโคเคนไอเสียโอ้นะคุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยคุณลุงมีอะไรคือว่าจะทำให้ประชาชนว่าคนไทยเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนวงจรอุบาทที่มันเกิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้หมดไปอย่างประเทศไทยได้บ้างนะไอ้เรื่องนี้เราก็พูดมาจนเรียกว่ามันเป็นแผ่นเสียงตกล่องหลายทีแล้วแต่ทีนี้ก็เอาพูดอีกสักทีก็ได้คือว่าเอาให้มันตามสถานการณ์หน่อยครับก็ตามสถานการณ์นี่แหละครับก็เวลานี้ก็ลุงก็เห็นคนไทยก็ชอบมาถามกันบอกว่าเมื่อไรนายกยิ่งรักจะแถลงการเมื่อไรนายกทักษิณจะแถลงการใช่ไหมครับก็วันนี้ก็เห็นมีออกมาแล้วนี่บอกว่าท่านนายกทักษิณมีการทวิตเตอร์มาแล้วนี่มีการเคลื่อนไหวแล้วครับคือมันต้องใจเย็นๆงานนี้มันเป็นงานไม่ใช่ว่างานล้มช้างมันเป็นงานล้มไดโนเสาร์เต่าพันปีเลยครับพี่น้องทั้งหลายครับผมก็จะขอฝากไปอีกอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยไปมองเพียงแค่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาและสถาบันกษัตริย์นี่คือไอ้ขวากหนามของฝ่ายระบบบอบประชาธิปไตยแต่พี่น้องลืมคิดไปว่าระบอบนายทุนผูกขาดมันเยอะแยะเลยนะครับที่พวกนั้นน่ะเขาอยู่เบื้องหลังสถาบันกษัตริย์อีกทีนึงด้วยซ้ำไปคือว่าอยู่เบื้องหลังได้ยังไงอาจจะถามลุงอย่างนี้ลุงไม่สีก็ตอบว่าเขาก็เอาเงินอุดหนุนให้สถาบันกษัตริย์ไงเมื่อเขาต้องการยังไงสถาบันกษัตริย์ก็ต้องทำตามที่เขาต้องการยกง่ายๆตัวอย่างซีพีอย่างไอ้พวกเบียร์ช้างนายเจริญสิริพัฒนพักดีอย่างเนี้ยพวกเนี้ยเขาหากินอยู่กับเจ้าธุรกิจใหญ่ๆในสิ่งไหนที่ว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่เขาทำไม่ทำได้เพราะว่าเขาอุดหนุนเจ้าอยู่เบื้องหลังทุกวันนี้เขาเอาสถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือหากินอย่าไปคิดว่าจะมีเฉพาะโจรถอยคสช.หรือว่าสถาบันกษัตริย์เป็นศัตรูกับระบอบประชาธิปไตยครับพวกนายทุนทั้งหลายนั่นแหละครับมันตัวร้ายเลยล่ะมันเราสามารถจะอันนั้นเลยเอาออกมาจิกออกมาได้ว่าเป็นใครเป็นใครมั่งมันก็แสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับพวกนายทุนขุนศึกทั้งหลายรวมกันแล้วเนี่ยมันมีไม่กี่ตระกูลหรอกครับที่ว่ามาขัดขวางระบอบประชาธิปไตยทุกวันเนี่ยนี่เราต้องเอาพวกนี้เข้ามาเป็นโจทย์ต้องเอาพวกนี้เข้ามาตีโจทย์ให้แตกว่าเมื่อเราจะสมควรทำวิธีไหนที่ว่าเราจะชนะเนี่ยมันมีอย่างเดียวคือที่ผมเคยพูดแล้วคือริดร้อนพวกนี้มันเป็นคล้ายๆเรียกว่าถ้าสมมติว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นต้นไม้พวกนี้ก็เท่ากับเป็นรากเป็นรากฝอยมั่งรากแก้วมั่งเป็นกิ่งเป็นก้านมั่งมันต้องริดรอนพวกนี้ครับริดรอนอย่างไงอย่างอื่นอย่างเรียกว่าเอาง่ายๆอย่างอื่นก็ยังไม่ต้องพูดถึงกันละเอาง่ายๆเลยครับคือสถานประกอบการของพวกนี้มันอยู่ที่ไหนเราก็รู้ๆกันอยู่อย่าง CP นี่ก็ Seven Eleven อยู่แม่งทั่วเมืองไทยเลยในแต่ละอำเภอบางอำเภอมีทั้ง 3-4 แห่งเนี่ยท่านอย่าให้ลุงไม้สีบอกจนถึงขนาดว่ามึงจะต้องเอาระเบิดไปวางนะมึงจะต้องเอาน้ำมันโซล่าผสมกับเบนซินเข้าไปราดแล้วก็จุดนะอย่าให้บอกกันถึงขนาดนั้นหรือว่าจะให้ถึงขนาดลุงไม้สีนี่ต้องไปหาน้ำมันเชื้อเพลิงยัดใส่มือให้หาไม้ขีดหาไฟแช็กยัดใส่มือให้อันนี้มันก็เกินไป
อย่างเบียร์ช้างธุรกิจเบียร์ช้างเนี่ยครับพวกเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเอ้ยนี่มันเป็นธุรกิจของนายเจริญสิริพัฒนาภักดีท่านไปเผาโรงงานมันไม่ได้บอกว่ามันเผาลำบากการรถขนเบียร์ช้างนะมันเยอะแยะมันวิ่งกันอยู่เต็มประเทศไทยเนี่ยมันต้องไปส่งยี่ปัวซาปัวก็จัดการมันเข้าไปสิครับนั่นนะมันไม่ได้เห็นยากอะไรเลยเนี่ยผมว่าคือว่าคนที่ว่าอยู่ใกล้พื้นที่หรือว่าอยู่ใกล้ตรงไหนท่านทำตรงไหนได้ทำเลยอย่าเกี่ยงกันใช่ครับทุกวันนี้มัวแต่นั้นไงมัวแต่บอกว่าคอยแกนนำคอยผู้นำมันก็เหมือนเก่านะถ้าสมมุติว่านายกอทำแล้วนายขอไม่ทำก็เหมือนเก่าแต่ถ้านายกอหรือนายขอหรือนายคอคิดเหมือนกันเลยแบบว่าคิดตรงกันมึงไม่ทำกูทำไว้อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยเพราะสิ่งต่างๆผมก็เคยไปบอกไปแล้วตัดไฟฟ้าตัดน้ำประปาระเบิดสะพงสะพานทางรถฟงรถไฟแย่มันวิ่งได้ผมก็เคยบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่รู้จะอะไรจะไปย้ำอะไรนักหนาจนบางคนเนี่ยบางคนนี่ถึงขนาดอยู่ในแนวเดียวกันจังบอกเขาหลังไม้ลุงไม้อย่าพูดไปมากเกินไปเดี๋ยวมันจะรู้ทางมันจะรู้ไตไอ้ลุงไม้ก็แค่มาคิดดูในใจว่าเอ้ยถ้าเราพูดไปอย่างนี้เนี่ยก็อยากให้มันรู้ก็ยังบอกให้พวกทหารตำรวจเขารู้ด้วยไงว่าเราจะทำอะไรเพราะอะไรมันงานนี้มันไม่ใช่บอกว่ากูจะไปปล้นดุสิตธานีนะกูจะไประเบิดดุสิตธานีนะมันจะได้เอาทหารไปนั่นเอาทหารไปนี่แต่ที่นี่ไม่รู้ว่าเราจะทำตรงไหนพื้นที่เปิดในประเทศไทยมันมีเป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นแห่งรถขนน้ำมูกขนน้ำมันของพวกไอ้ขบวนการไอ้สนับสนุนเจ้ามันวิ่งให้เกลื่อนกลาดกันหมดทำไมไม่ทำอ่ะนะจะต้องมาถามทำไมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยถ้านายกอนายขอนายคอคิดแบบกันเดียวกันแล้วก็ทำแล้วก็เขามานอนอยู่บ้านโดยทำไม่รู้ไม่ชี้มันก็ไม่มีอะไรเว้นเสียแต่ว่าท่านจะต้องการหน้าของกาตาไปเปิดหน้าโชว์บอกว่าเอ้ยฉันไปทำมาแล้วนะโว้ยอย่างนั้นอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีวีรบุรุษปัจเจกบุคคลวีรบุรุษไม่ได้เกิดกับคนคนเดียวครับสมัยทุกวันนี้ไม่มีแล้ววีรบุรุษปัจเจกบุคคลมันต้องไปพร้อมกันถ้าจะชนะต้องชนะด้วยกันถ้าเป็นวีรบุรุษก็ต้องเป็นวีรบุรุษทุกคนต้องมีส่วนร่วมวีรบุรุษวีรสตรีในเมืองไทยมันต้องมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นลุงไม้บอกเลยบอกว่าถ้าพวกท่านจะทำนะไม่มีใครห้ามท่านได้หรอกแล้วกับการทำพวกนี้ไม่ใช่ว่าทำยากอะไรนักหนาหรอกครับผมบอกตรงเลยมันอันที่จริงนะผมว่าการที่ว่าทุกคนเนี่ยก็อยู่ในหน้างานหรือว่าอยู่ในตามสถานที่ต่างๆที่คุณลุงไม้สีเนี่ยได้เอ่ยไปอ่ะทำไมไม่ลองคิดพิจารณาดูทุกวันหาจุดอ่อนจุดแข็งมันตรงไหนเป็นจุดอ่อนของมันมันมีอ่ะมันมีมันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็นี่ยังไงที่ว่าพวกทหารไปข่มขู่ชาวบ้านออกไปใช่ไหมล่ะบอกว่าไปเทระเสียซ่าห้าคนเนี่ยบอกว่าไปข่มขู่ชาวบ้านไม่เคลื่อนไหวในการออกมาต่อสู้หรือเรื่องการอะไรยังที่ว่าผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ที่ผ่านมาบอกว่าไม่ให้มาให้กำลังใจท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยเนี่ยถ้าประชาชนคนไทยดูอย่างภาคใต้ใช่ผมก็ภาคใต้3จังหวัดเนี่ยทหารไม่กล้าแอะครับไม่กล้าแอะออกไปหาประชาชนไม่กล้าแอะออกไปขู่ตามชาวบ้านชาวบ้านต่างๆเขาบอกลุงหมดเลยบอกว่าไม่มีลุงไม้สีไม่มีหรอกแถวเนี่ยทหารไม่กล้าออกมาขู่เพราะอะไรเพราะว่าทหารมันก็กลัวตายไงทหารไม่มีอะไรไม่รู้ชาวบ้านไหมเขาตัดยางปั๊บปั๊บปั๊บอยู่เนี่ยมึงไปออกไปขู่เขาเลยเขาไม่แอบยิงกับบานโป้งแล้วเขาไปตัดยางเฉยเลยมันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ทางภาคอื่นไม่เอาตัวอย่างไงนั่นแหละเขาลุงกับไม้สีก็ฝากไปเลยบอกว่าก่อนที่ท่านจะถามพวกเนี้ยท่านต้องถามตัวท่านเองก่อนว่าท่านมีความกล้าพอไหมกล้าพอไหมครับที่ลุงไม้สีพูดเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไอ้ไม้สีมึงก็พูดดีแต่มึงอ่ะแต่เวลามึงทำไมไม่ทำผมทำมาแล้วทำมาแล้วทำมามากแล้วด้วยมันเป็นอย่างนั้นอันที่จริงนะมันไอ้ที่ว่าอย่างเช่นจังหวัดลำปางใช่ไหมที่ว่าทหารเข้าไปในพื้นที่แล้วไปทำเกียร์ธงเกียร์ท่าเนี่ยอันที่จริงอ่ะผมว่าในความรู้สึกของผมนะถ้าเกิดเป็นคนบ้านเรานี่ก็ถือว่ามันเหิมเกริมเลยนะคุณลุงกันนั่นแหละถ้าสมมติว่ามีใคร
ว่าใจกล้าขึ้นมาว่าเออมันอะไรจะเกิดขึ้นถ้ากูอยู่ไม่ได้กูก็ไม่อยู่ว่าเมืองไทยเนี่ยอยู่ใต้ส้นตีนมันกูไม่อยู่แล้วก็ยิงแอบยิงทหารโป่งปังตายห่าไปน่ะเกิดว่าทางลำปางมีสักลายนึงจังหวัดทางภาคอีสานอีกสักลาย2ลายมันก็ไม่กล้าแย้มแล้วทีเนี้ยแล้วทหารเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวตายที่ไหนการลบการยุทธวิธีของพวกเนี้ยคุณเชื่อผมไหมอาเธอลุงจะพูดให้ฟังถ้าหาเนี่ยถ้าโดนยิงโป้งตายเนี่ยเขาไม่ได้ลุกทันทีเลยนะก่อนอื่นเขาจะบอกว่าเฮ้ยมอบหาที่กำบังเนี่ยแล้วก็วิทยุหรือว่าโทรศัพท์หาหน่วยหลังขอกำลังเสริมกว่ากำลังเสริมมานั่นน่ะไอ้คนทำเนี่ยมันเปิดดาบไปจนว่านู่นแล้วจนเขาเรียกว่าจนตูดเย็นเรียบร้อยไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นคือว่าความจะมายึกยักคือว่าโป้งแรกเลยเนี่ยทหารจะต้องบอกว่าให้เข้าที่กำบังเข้าที่กำบังแล้วก็ที่นี่ต้องคอยฟังจากหน่วยเหนือต้องสนธิกำลังกันโอ้โหกว่าจะยึกยักหรือว่ากว่าจะพร้อมไอ้คนทำเนี่ยเปิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมก็ขอบอกแค่นี้เลยไม่ใช่ว่าโอ้โหบอกว่าไม่มีผู้นำพวกเขานั่นแหละมันเป็นผู้นำได้แต่พวกท่านจะนำตัวเองหรือเปล่าพวกท่านจะกล้าไหมบอกว่าการเสียสละเพื่อชาติเนี่ยเอาแม่สักอย่างมางั้นน่ะในถ้ากูอยู่ไม่ได้มึงก็อย่าอยู่เลยถ้าคิดว่าอย่างเนี้ยถ้าตาต่อตาฟันต่อฟันเกิดขึ้นวันไหนมึงก็จะต้องรู้สึกว่าอย่างเนี้ยถ้าท่านบอกตัวเองอย่างเนี้ยมันจะไม่นานเลยการต่อสู้ของประชาชนคนไทยเนี่ยพวกนี้นะครับว่าที่ว่าเฮ้ยต้องการคนนำผมยังเคยเห็นกลุ่มบางกลุ่มนะครับว่าเอ้ยไม่เขาไม่เห็นจะมีผู้นำเลยเขาจะไม่เห็นมีคนที่ว่าอันไหนเป็นนายเขาเลยทำไมเขาถึงทำกันได้ในกลุ่มบางกลุ่มทำกันเยอะแยะหมดไปแล้วครับเขาบอกเขาถือว่าถ้าทำแล้วอยู่เมืองไทยไม่ได้กูมาอยู่เมืองนอกกูก็ไม่ได้กินขี้กูมีข้าวเหมือนกินข้าวกินเหมือนกันมันไปอย่างนั้นครับมันดีกว่าที่เรียกว่าพากันหัวหดอยู่ในกระดองแล้วทีนี้ให้เขาเหยียบอยู่มันไม่ใช่เหยียบเฉพาะตัวเองมันต่อไปมันจะเหยียบแม้กระทั่งลูกหลานที่เกิดมาทีหลังนู่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ขอฝากคนไทยเรื่องนี้มันสำคัญเลยเรื่องที่ว่าความกล้ามีพอไหมเนี่ยการจะปฏิวัติประเทศไทยการที่จะออกจากการปลดแอกของพวกมันได้หรือว่าการกดขี่ของพวกมันเนี่ยเราจะต้องเป็นคนกล้าอย่างน้อยคือจะต้องมีความเสียสละบอกตัวเองว่ากูอยู่ไม่ได้ในเมืองไทยแต่ก่อนที่จะไปนี่กูต้องขอใส่มึงสักดอก2ดอกศพ2ศพก่อนเนี่ยมันจะทีนี้อาจมันถึงมันไม่มีลัทธิตัวเอาอย่างกันเพราะว่าคนไทยบางอย่างก็เอาลัทธิตัวอย่างนําเหมือนกันแต่ถ้าเรื่องตายเนี่ยคนไทยส่วนมากไม่ค่อยเอาหรอกลัทธิตามอย่างตัวเนี้ยครับแต่อย่างน้อยมันก็จะให้พวกทหารทั้งหลายเนี่ยให้มันมีว่าความหวาดระแวงไว้ออกไปเนี่ยระวังมันยิงกระบาลเอาหน้าเนี่ยมันไปอย่างนั้นทุกวันนี้ที่มันเหิมเกิมได้อยู่ทุกวันนี้เพราะยังไม่เคยมีทหารตายเพราะฝีมือคนไทยยังไงเนี่ยมันไปอย่างนั้น อาจจะมีมั่งอยู่ว่าการยึดอำนาจใหม่ๆก็มีบางจังหวัดที่เขาสอยทหารตายขี้หักในก็มีแต่แล้วก็ทางภาคอีสานก็มีที่ว่าเขาไปไอโยนแม่น้ำโขงน่ะแต่ที่นี้ไปออกข่าวบอกว่าเมาเหล้าตายก็มีอันนั้นน่ะโดนกระทืบตายเลยล่ะจะบอกให้โอเคครับอย่างนั้นโอเคแล้วครับคุณลุงครับวันนี้คุณลุงมีอะไรอยากจะฝากไปหาพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศบ้างมั้ยครับในวันนี้ครับคุณลุงครับเรื่องนี้ก็อยากจะฝากไปหาพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบทั้งหลายเลยหรือนักสู้ที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงคือในกรณีของท่านยิ่งลักษณ์ที่ท่านหนีออกไปต่างประเทศเนี่ยท่านไม่ได้หนีออกไปแล้วไปเลยไปเงียบจ้อยหรอกครับท่านออกไปต่อสู้ในเวทีโลกเพราะว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยเราสู้เขาไม่ได้ไม่ว่าศาลไม่ว่าอัยการผู้พิพากษาตำรวจทหารทั้งหลายเนี่ยมันเป็นคนของเขาซะส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นทหารตำรวจอาจจะมีพวกทหารชั้นผู้น้อยที่ว่าไม่ได้เป็นส่วนของเขาน่ะแต่เขาก็ไม่มีอำนาจพอที่จะไปยับยั้งความชั่วได้ใช่ไหมครับแต่พวกไอ้พวกโตๆเนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียเขาเรียกว่าพวกลงไปอยู่ในโคลนในไอ้นั้นน่ะในทะเลขี้ด้วยกันแล้วน่ะนะครับนั่นแหละครับเราจะต้องบอกตัวเองว่า
การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยท่านยิ่งรักไม่ได้หนีไปเปล่าๆอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ท่านก็วางระเบิดเวลาไว้ให้ท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับระเบิดเวลาตอนเนี้ยที่ท่านวางไว้คือพวกพันธมิตรเห็นไหมพอพันธมิตรทั้งหลายนะพวกสลินทั้งหลายกำลังดิ้นจะเอาให้มีการสอบสวนรัฐบาลกบฏชุดเนี้ยพวกคสช.เนี่ยในฐานะที่ว่ามึงไปปล่อยให้เฉลยสำคัญหนีไปได้เนี่ย มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้กันนี่แหละมันกำลังออกฤทธิ์แล้วไอ้ระเบิดลูกนั้นน่ะมันกำลังทำงานแล้วก็อีกกรณีหนึ่งท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยท่านเป็นผู้มองการไกลอย่างที่ไอ้เจ้าสัวธานินทร์มันบอกไงธานินทร์เกียวรนนท์ใครบอกว่าทักษิณเขาไม่ได้มองแค่หัวปลายเท้าหรือว่าไม่ได้มองแค่วาสามวาครับทักษิณชินวัตรมองจนสุดสายตาว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถึงเวลาแหละที่จะเอาคืนแต่การทำงานของท่านทักษิณชินวัตรต่อไปเนี่ยกับท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยจะต้องใช้วิธีการเรียกว่าเอาโลกล้อมประเทศไทย มันเป็นอย่างนั้นครับไอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งลงไม้เสียก็ขอฝากไปไอ้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าพวกมันก็มีพวกเราหลายคนที่ไปหลงประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศตอนนี้มันใช้ไม่ได้หรอกครับพี่น้องเพราะว่ารัฐบาลไทยเรายังไม่ได้ไปเซ็นยินยอมรับอำนาจศาลระหว่างประเทศเขาจะเข้ามาทำงานไม่ได้จนกว่าที่เราจะไปเซ็นยินยอมให้เขาเข้ามาทำงานเขาถึงจะเข้ามาทำงานเอาพวกโจรกบฏพวกนี้เข้าคุกเข้าตารางไม่ว่าแต่โจรกบฏหรอกครับแม้กระทั่งกษัตริย์ภูมิพลอาจจะต้องถ้าเผาไปแล้วอาจจะต้องไปตามเอาขี้เถ้าเข้ามาออกมาประจานอีกด้วยซ้ำไปคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ตอนนี้เขาเข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่ารัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยไปเซ็นยินยอมให้เขาเข้ามาทำงานได้หมายถึงว่าให้เขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยถ้าเขาเข้ามาในระยะนี้ที่ว่ายังไม่มีการเซ็นยินยอมเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันก็เหมือนกับเขามาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงไปเด่นอย่าไปเอาเรื่องไอ้กฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาต่อสู้ไอ้เรื่องกรณีของไอ้ตูเลที่ว่าใช้มาตรา44ทำงานที่ว่าปิดเหมืองทองเนี่ยโอเคไอ้นั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไอ้นั้นศาลเขาไปเอาขึ้นมาศาลไทยเขาไปเอาศาลออสเตรเลียโน่นมันต่างกันอย่าไปเอามาคิดบอกว่าเอ๊ะเวลากรณีปิดเหมืองทองทำไมเขาฟ้องได้ไอ้นั้นเขาเรียกว่ามันไปละเมิดคนต่างประเทศไปละเมิดชาวออสเตรเลียเขาแต่ที่ไอ้ตู่มันทำอยู่ทุกวันเนี่ยที่มีการบอกว่าจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศมาจัดการเนี่ยไอ้นี่มันทำกับประเทศไทยทำกับคนไทยคนไทยตาดำๆนี่กฎหมายระหว่างประเทศเขายื่นมือเข้ามาทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปเซ็นไอ้ MOU ตกลงกับเขาถ้ามันทำได้โรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทำมาตั้งนานแล้วผมก็เห็นมีเขาแม้กระทั่งว่านู่นแหละอาจารย์ธิดาถาวรเศษพวกนั้นไปยืนเตะท่าอยู่หน้ากรุงเฮกนู่นน่ะหน้าที่ทำการศาลอาญาระหว่างประเทศนู่นน่ะบอกว่าไปยื่นเรื่องให้เขาเขาก็ปัดออกมาที่หลังก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะประเทศไทยไม่เคยไปเซ็นยินยอมรับกฎหมายตัวนี้ให้เข้ามามีสิทธิ์มีเสียงหรือว่ามีอำนาจทำในประเทศไทยได้นั่นแหละอย่างน้อยๆที่สุดมันจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยผู้ใดผู้หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไปเซ็นยินยอมมาเรียบร้อยแล้วไงนั่นแหละบอกว่าเออยอมรับศาล ICC หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศให้มีอำนาจสิทธิ์เด็ดขาดเข้าไปจัดการในประเทศไทยนั่นแหละมันถึงจะทำได้ครับแต่ทุกวันนี้มันก็เหมือนหมาเห่าเครื่องบินนั่นแหละครับมันไม่มีประโยชน์ผมพูดไปทำไมมีมันจะเข้าข้างมาเอามันจะไปแทงๆพวกเดียวกันแล้วนั่นเนี่ยคือว่ายิ่งพูดไปกับมันก็เบรกจะแตกนะเอาแค่นี้แหละครับเนี่ยอะไรครับยังไงผมวันนี้ผมก็ต้องฝากไปถึงพวกที่ว่าเดินวนจะหลงทางนะอย่าหลงประเด็นครับตั้งใจตั้งสติก่อนคือว่าไม่อย่าไปยึดติดกับบุคคลเลยผมเชื่อผมเถอะ
ยังไงเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังไงเนี่ยไอการลุกขึ้นสู้หรือว่าจะมีแรงฮึดเหิมเนี่ยมันอยู่กับตัวคนเองมันอยู่ที่เราเองใช่ครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคนอื่นเลยอันนี้จะไปอาศัยแต่คุณยิ่งรักไปใช้อาศัยทักท่านทักษิณก็เมื่อก่อนมันไม่มีท่านยิ่งรักไม่มีท่านทักษิณนี่ทำไมเราก็ยังสู้กันอยู่เนี่ยเขาก็สู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรสมัยไอพวกไอนั่นไงพวกไอ14ตุลาพวก16ตุลาทั้งหลายสมัยนั้นยิ่งรักยังแก้ผ้าอยู่ในซ้ำไปมั้งอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าแต่ก่อนอ่ะผู้นำเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ไอ้ที่ว่าผู้คือว่าผู้ให้ความรู้ผู้ไอ้ที่ว่าผู้ออกมานำไอ้การต่อสู้เนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายนะที่ว่าเขาจะเป็นตัวนำเนี่ยแต่คือว่าพวกคุณจะคิดดัดแปลงพร้อมหรือยังหรือยังครับสำคัญว่าพวกคุณพร้อมไหมความกล้าน่ะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าห่วงลูกห่วงเมียลูกเรียนไม่จบเนี่ยอยู่หลังไมค์ลุงมีเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยบอกว่าห่วงนี่ว่างั้นน่ะนี่ทั้งนี่ทกสทั้งนี่สารพัดอยู่ของไทยพัดอย่างโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยคือว่าอยากจะให้เราสแกนคนเนี่ยพอเราสแกนคนเจอคนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันคือลุงก็หมดกำลังใจเลยก็ทำไม่เข้าออกมาสู้ก่อนเมื่อกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายเถื่อนทั้งหลายเนี่ยเราก็ยกเลิกมันไปเลยเนี่ยที่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเขาออกมาออกแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี30ปีอะไรของเขาเนี่ยไอ้สว250ที่นั่ง35ที่ว่าแต่งตั้งโดยไอ้พวกคสช.เนี่ยถ้าเราไม่อยากได้พวกนี้เราก็ต้องออกมาสู้ไงแล้วก็มายกเลิกกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายเถื่อนพวกนี้รัฐธรรมนูญปี60เราไม่พอใจเราก็ออกมาทำประชาชนชนะแล้วมันจะทำอะไรมันทำได้ทุกอย่างที่มึงไปตกลงกับใครเขาไว้กูไม่ยอมรับอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านด้วยนะครับที่ว่าให้การติดตามรับฟังมาโดยตลอดฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลุงไม้สีและผมอาเธอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ